นี่ก็สลัดนี่เราปลูกสลัดเยอะมากมันกำลังสวยเลยนี่มันก็กำลังจะสวยเราต้องรีบๆเพราะว่าข้างบ้านยังอยู่ไม่ได้มาคนเดียวมาสองคนนี่ไงสลัดปลูกใหม่อันนี้อันเก่าแล้วอันเก่าแล้วไม่นกมาขี้ใส่ด้วยมะเขือเทศคือมะเขือเทศต้นนี้เราต้องจับมันตั้งไงไม่งั้นมันก็จะนอนอยู่อย่างเงี้ยแต่ต้นมันต้นค่อนข้างจะใหญ่ดูตรงนี้สวยมากดอกเขาสวยนี่เราปลูกนานแล้วปลูกได้ประมาณ2เดือนแล้วล่ะแต่อีต้นนี้มันยังอยู่ได้เลยสวยมากสีสวยนี่ก็คาร์เนชั่นคาร์เนชั่นสีบานเย็นสวยนี่ก็เดี๋ยวอันนี้ต้องตัดเลยสวยนะแล้วก็เอาสวีทพีมาปลูกด้วยคนที่นี่เขาจะปลูกกินไม่รู้เขาปลูกกินหรือปลูกอะไรปลูกไว้ประดับหรืออะไรไม่รู้นะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องต้นพวกนี้เขาจะปลูกในกระถางเพราะว่าเราตอนแรกเราจะเอาไปห้อยข้างนอกแต่กลัวเขาคนมาขโมยเราก็เลยห้อยไว้ข้างในนี่ก็อีกอันสีมันแดงอันนี้ดอกสีแดงจ้ะดูฟักทองนี่สุกใส่ไม่ได้กินหรอกเดี๋ยวย้ายเอาไปปลูกที่อื่นเพื่อมันโตดูสิสวยมากสีแดงสดมากเนี่ยสีสวยนี่ก็กุหลาบเราย้ายต้นไม้ของเรามาใส่กระถางหมดดูสิใบเมื่อกี้ที่ว่าตัวไอ้นั่นมันกินอ่ะมันกินจนใบไม่เหลืออันนี้สีเหลืองสวยเนี่ยอันนี้ก็สีชมพูนะกำลังบานอีกวันสองวันนี่ละเนี่ยมันกินมันก็จะแทะกินแต่ใบเขียวๆคงเป็นตัวอะไรสักอย่างแหละเนี่ยมันกินแถวดอกนู่นดอกมันก็กินกำลังบานช้าหน่อยปีนี้ดอกไม้จะบานช้าข้างบานเราต้องแอบหญ้าก็กินเพราะว่าฝนมันตกเราไม่ได้จอดมาตัดหญ้านี่ก็อีกต้นหนึ่งมันก็เป็นเชื้อราเหมือนกันมันก็ปลูกในกระถางแต่เราปลูกกระถางเล็กกระถางไม่ใหญ่มันก็เลยไม่ได้ลูกมันจะออกแต่ดอกตัวผู้เราไม่รู้เนี่ยมันดอกตัวผู้มันต้นตัวผู้หรือตัวเมียมันมีก้านออกมาเนี่ยมันออกดอกแล้วมันบานแล้วด้วยนี่คือต้นนี่คือลูกตัวเมียนะมีลูกเนาะเนี่ยเขามีลูกนี่ก็อีกลูกหนึ่งนี่ก็ลูกหนึ่งไม่กล้าจับมันนะกลัวมันจะร่วงแล้วลูกข้างในมันตายด้วยมันเหลืองตายอันนี้ก็กุหลาบที่มันกำลังจะเฉาตายก็กุหลาบเอาปลูกในกระถางหมดไปตกนู่นมันก็กุหลาบของเราอันนั้นก็ของดูสิสวยมากของข้างบ้านมันจะเป็นพุ่มแต่ไม่มีกลิ่นสีชมพูสวยแต่ไม่มีกลิ่นนี่ก็ข้างบ้านจ้ะลงมาข้างล่างนี่อีกฝั่งหนึ่งนะนี่ฝั่งข้างในแล้วฝั่งข้างนอกนี่ก็ป่าข้าวโพดจ้ะป่าข้าวโพดแล้วมันก็จะมีเนี่ยลูกกูสเบอรี่กำลังจะสุกนิ่มละเราไม่ค่อยชอบอุ้ยมันแตกเราไม่ค่อยชอบกินสุกเราชอบกินลูกดิบมันว่าลูกดิบมันเนี่ยจะหวานลูกดิบมันออกเปรี้ยวๆเน
ี่ก็คือ gooseberry มันเหลือต้นเดียวปลูกไว้3ต้นเราถอนทิ้งหมดเพราะว่ามันมีหนามนี่ก็ขอบพูดจะแคร์หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเราต้องวันนี้จะถ้าฝนไม่ตกนะเหมือนอากาศคึมๆถ้าฝนไม่ตกก็จะถอนหญ้าถอนหญ้าออกแล้วก็พรวนดินนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยให้พวกนางนี่คือปลูกรุ่นที่2จ้ะรุ่นที่2โตได้ขนาดนี้แล้วก็อันนี้ก็เรียกดอกอะไรไม่รู้เก็บเอามาขโมยของข้างบ้านมาปลูกนะดอกเต็มเลยมีสีมีเยอะปีนี้ออกดอกเยอะแล้วดอกเขาอยู่นานด้วยนะออกมานานหลายวันแล้วยังสวยอยู่เลยนี่ก็กำลังออกดอกเนี่ยใบมันเราก็ตัดทิ้งหมดเลยหมดก็หมดนี่ก็ดอกอย่างถ้าไหนที่มันกำลังออกดอกเนี่ยเราก็เก็บไว้อย่างเงี้ยเนี่ยมันกำลังจะออกดอกข้างในใช่ไหมเนี่ยถ้ามันข้างในเนี่ยแต่มันถ้ามันออกดอกเราก็เก็บไว้แต่ถ้ามันเป็นใบที่มันไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันแก่มาเราก็ตัดทิ้งจ้ะนี่มันออกมันเยอะมากเนี่ยเราดึงไปให้เพื่อนตั้งเยอะแล้วนะเนี่ยมันกำลังแตกออกมาเนี่ยแพร่พันธุ์เร็วมากข้างในก็มีมันไปตามรากจ้ะนี่ก็คือฟักทองที่มันแคระมากมันแคระมันไม่โตจ้ะเนี่ยมันไม่ลูก มันไม่ลูกแล้วก็เนี่ยมันถูกขโมยมันถูกขโมยดูสิเนี่ยแล้วมันแปลกมากคือต้นเนี้ยแคระก็จริงนะแต่ว่ามันออกจะดอกทุ่มเวียมันมีลูกเต็มเลยซึ่งมันหาดอกตัวผู้ไม่ได้เนี่ยตั้งแต่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ลูกนั่นเป็นตัวเมียหมดเลยนี่ก็ตัวเมียนี่ก็ลูกตัวเมียเนี่ยอันนี้มันก็เป็นกระเทยนี่มีตัวผู้อยู่สองตัวเนี่ยเราเนี่ยก็เป็นลูกมันกำลังออกดอกเดี๋ยววันนี้เราจะทำที่ให้มันยืนนี่ก็เนี่ยดอกไอ้นี่แหละเนี่ยดอกไอ้นี่แหละอันนี้ก็กระโพดนี่ปลูกรุ่นที่สองอันนี้มันก็อันเดียวกันแหละอันเดียวกับเมื่อกี้ข้างในก็หญ้ามันขึ้นอะมันขึ้นช้ามากเลยต้นมันเล็กเดี๋ยวต้องถอนออกเราจะไม่ฉีดยานะสวนเราจะไม่ฉีดยาฆ่าหญ้านะจ๊ะเราทำสวนเราจะไม่ใช้เคมีคอลเราจะไม่ใช้ยาฆ่าศัตรูพืชจ้ะเราจะถอนออกถอนมันทุกต้นจ้ะนี่คือลาเวนเดอร์นี่คือต้นไฮเดรนเจียไฮเดรนเจียแต่มันไม่ออกดอกปีนี้เราตัดมันบ่อยดูกุหลาบด้อยนี่มันออกอยู่ดอกเดียวนะอันนี้ Amazing มากๆเลยนะมันมีอยู่ต้นเดียวเนี่ยเห็นไหมลำต้นมันเนี่ยมันออกมาต้นเดียวแล้วมันก็ออกดอกมา1ดอกเนี่ยแล้วมันนานมากเลยเป็นประมาณ2อาทิตย์ละกว่ามันจะบานได้ขนาดเนี้ยแล้วดูสีของเขาสิสีแบบมันแอบออกตรงเราปลูกไว้ตรงนี้เองแหละแต่ดูสีสวยมากสีแดงสดแบบแล้วใบมันจะเป็นกำมะหยี่เนี่ยเราไม่อยู่ต้นเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะตัดออกไปใส่ใจกันได้แต่เราไม่ตัดเราจะปล่อยไว้เพื่อมันจะมีเพิ่มสีสันให้กับมันมีอยู่ต่อแบบเล็กๆเลยนะต้นเล็กๆออกมาก้านเดียวมีดอกเลยสุดยอดนี่ก็รู้สึกว่าจะคอสมอสป่ะอันเนี้ยคือต้นกับดอกสีขาวๆนี่ก็ป่ามันเป็นป่าจ้ะทุกคนมันคือป่าข้าวโพดนะดูสิมันเป็นป่าจริงๆนี่คือป่าข้าวโพดจ้ะเนี่ยเดี๋ยวจะหารั้วมากั้นเพราะว่าลมมันตีแล้วมันนอนจ้ะเนี่ยแล้ววันนี้จะจัดการกับใบมันด้วย
ดึงใบดึงใบล่างๆออกเนี่ยต้นมันจะได้โตๆป่าข้าวโพดจ้าดูสิกำลังไอ้ปลูกรุ่นแรกมันปลูกติดกันมากไงมันเลยดูเหมือนป่าถ้ามาดูต้นนี้มันแอบอยู่ตรงเนี้ยคือฟักทองจ้ะแต่ว่ามันมีลูกอยู่หนึ่งลูกนะเนี่ยมีลูกอยู่หนึ่งลูกที่มันไม่มีตัวผู้มาผสมแล้วมันก็กำลังขึ้นจ้ะมันขึ้นไปนู่นขึ้นไปเราจะมาสอกมันทุกวันเนี่ยมันขึ้นไปข้างบนรอให้มันโตอีกหน่อยมันอาจจะมีลูกให้เราก็ได้แล้วก็ในเนี้ยมันก็จะมีต้นกุหลาบแอปอยู่ในดงข้าวโพดนี่เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวคือมันกำลังงามมันดันโดนฝนดูลำต้นลำต้นเขาใหญ่นะลำต้นเขาไม่ได้เกล็ดนี่มันแก่นเนี่ยมันไม่โตหรอกมันก็มีเชอร์รี่มันต้นมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ต้นเชอร์รี่มันจะอยู่ตรงนู้นอย่างเงี้ยอันนั้นก็แกรนๆต้นเนี้ยมันแกรนมันอาจจะไม่มีลูกก็ได้ให้เราก็ได้อันนี้รุ่นที่สองเรามาแซมไว้นี่รุ่นแรกต้นนี้รุ่นแรกก็มีต้นกุหลาบแล้วก็มีดอกดาลีเดเลียเดเลียที่เราซื้อมาแต่เนี้ยทำไมมันดอกไม่ใหญ่อะดอกเล็กมันจะออกสีอาจจะไม่ค่อยชัดนะสีส้มๆนะเนี่ยแต่ในกล้องมันอาจจะเป็นสีชมพูมันไม่ใช่นะมันเป็นสีส้มจ้ะเนี่ยในกล้องมันทำไมเป็นสีชมพูอะมันสวยมากคือเราต้องไม่ต้องการสีชมพูมากเพราะบ้านเรามีแต่ดอกสีชมพูนี่ก็คือเป็นต้นต้นจัสมินต้นจัสมินต้นมะลิฝรั่งจ้ะไม่มีดอกหรอกมีแต่ใบปลูกมากินใบนั่นเองเนี่ยแล้วก็อันเนี้ยก็ฟักทองที่มันมีดอกแล้วมันก็เน่ายังไงนี่คือดอกตะพูนะเนี่ยรอเราจะรอวันที่มันบานเนี่ยแล้วมันเรามีลูกอยู่ข้างในลูกนั้นเห็นไหมมันยังไม่บานมีลูกเดียวแล้วก็มันก็มีพึ่งตัวใหญ่มากยังไงมองตรงนี้ก็เห็นอันนี้ต้นอะไรสักอย่างนะมันดอกมันหมดไปแล้วมันสวยมากดอกมันนี่ก็ออกสีชมพูแดงๆรอปีหน้ามันออกดอกปีละครั้งเนี่ยเราพยายามจะไม่ตัดมันปีนี้เพราะว่าเผื่อมันปีหน้ามันจะได้ออกดอกแบบเยอะๆแล้วมันจะออกดอกประมาณช่วงพฤษภาเนี่ยมันจะสวยมากพุ่มเราจะทำให้มันเป็นพุ่มใหญ่ๆงานเราเยอะวันนี้แล้วก็จะให้ดูของดอกข้างบ้านนะมันมีตัวผึ้งตัวใหญ่มากเดี๋ยวเราจะให้ดูเนี่ยมันกำลังดูดเกสรดอกไม้อยู่เห็นไหมความจริงดอกเนี่ยมันจะออกดอกสีประมาณส้มๆแดงๆแต่ข้างหน้าข้างกล้องในกล้องจะเป็นสีแดงมันผึ้งมาตูดมันตัวใหญ่มากนี่เป็นผึ้งตัวแรกเลยนะนี่ที่เห็นนะมีอีกตัวหนึ่งตัวนั้นนะไม่ใช่ผึ้งนะอีกตัวนั้นน่ะมันอยู่ตรงนี้มันคือตัวต่อจ้ะทุกคนนี่คือตัวต่อนะเนี่ยมันขึ้นมาอยู่บนนี้แล้วอีกตัวผึ้งก็ตามมาเนี่ยทำไมมันไม่ไปทำอะไรอย่างนี้กับมะเขือเทศเรามั่งอ่ะสวยข้างบ้านเด็กไม่ค่อยมีดอกอะไรแล้วข้างบ้านเขาไม่อยู่เดี๋ยวแค่นี้กันนะ